ว่าเป็นอีกหนึ่งแหล่งน้ำสำคัญนะคะที่เป็นแหล่งผลิตน้ำดิบหลักของการประปาส่วนภูมิภาคในส่วนของอำเภอชุมแพตอนนี้แห้งขอดแบบที่คุณผู้ชมเห็นภาพเนี่ยค่ะต้องอาศัยน้ำจากแหล่งน้ำใกล้เคียงมาช่วยเติมเพื่อที่จะให้เพียงพอกับการผลิตน้ำประปานายสุเทพมณีโชติรองผู้ราชการจังหวัดขอนแก่นพร้อมเจ้าหน้าที่ก็ลงพื้นที่ไปนะคะไปติดตามสถานการณ์แล้วก็บอกว่าเบื้องต้นได้ใช้น้ำจากแก้มลิงกุดแคนและหนองหินลาดค่ะที่อยู่ใกล้เคียงกับสถานีสูบน้ำดิบของการประปาส่วนภูมิภาคในอำเภอชุมแพมาบรรเทาความเดือดร้อนไปก่อนเพราะว่าที่ผ่านมาการประปาส่วนภูมิภาคอำเภอชุมแพขาดแคลนน้ำดิบในการผลิตน้ำประปาทำให้ประชาชนในพื้นที่สูงไม่มีน้ำใช้มากว่า2 สัปดาห์แล้วส่วนพื้นที่เศรษฐกิจยังใจกลางเมืองบางพื้นที่น้ำก็ไม่ไหลค่ะแล้วก็ไหลอ่อนนะคะบางส่วนเทศบาลเมืองชุมแพเขาก็แก้ไขปัญหาด้วยการนำรถดับเพลิงนำน้ำไปแจกจ่ายตามบ้านถือว่าเป็นวิกฤตภัยแล้งหนักในรอบหลาย10 ปีค่ะนอกจากนี้ก็ยังมีการประสานไปยังเขื่อนจุฬาภรณ์นะคะให้ช่วยในการปล่อยน้ำมาที่ลำน้ำเชิญเพื่อใช้ในการผลิตน้ำประปาคาดว่าภายใน 1-2 วันนี้สถานการณ์น้ำประปาของอำเภอชุมแพน่าจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติค่ะ